บายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยเนาะและก่อนอื่นมนต์เฮาจะเฮ็ดสิ่งใดเฮาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกมีความสมซื่นยินดีในเสาร์วันนี้ที่พระองค์ได้จัดเตรียมให้ผู้ลูกเข้ามาขับไว้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและในนมัสการถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าฟังพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระคำของพระองค์ได้กล่าวว่าฟ้าและดินจะล่วงพ้นไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะบ่ล่วงพ้นไปจักเถือฉะนั้นผู้ลูกมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนจึงภาวนาอธิษฐานขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องเฮาพบกันอีกมื้อนี้เป็นมื้อที่2วันพุธและก็บทเรียนนี่ก็เป็นตอนที่2เนาะเป็นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องว่าพระเจ้าต้องการมีความสนิทสนมกับเฮาก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาบทเรียนเฮาจะอ่านจากพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในหนังสือโยฮันบทที่17ข้อที่3เนาะโยฮันบทที่17ข้อที่3ฮู้จักพระเจ้าและฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์จะขออ่านถ้าพี่น้องเห็นแล้วกดติดตามเนาะนี่แม่นชีวิตนิรันดรคือให้พวกเขาฮู้จักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าที่องค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวและฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่พระองค์ทรงใส่มาเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นให้พวกเขาได้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งขึ้นเบิ่งอีกเป็นตอนที่2ว่าพระเจ้าต้องการมีความสนิทสนมกับเฮาพระเจ้าต้องการเนาะถึงเฮาบ่ต้องการพระเจ้าต้องการอยู่เด้พี่น้องถึงเฮาบ่เห็นพระเจ้ายังต้องการอยู่อยากเห็นเฮามีความสนิทสนมกับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้านั้น
ได้ปลดปล่อยสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้แก่เฮานั้นแก่ชีวิตของเฮาถ้าเฮาบ่มีความสนิทสนมเฮาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านั้นทุกคนที่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าพี่น้องจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับฤทธิ์เดชแห่งความหักของพระเจ้าหรือว่าความหักของพระเจ้าที่มีต่อตัวเองฤทธิ์เดชและพระพรของพระเจ้าจะปรากฏเป็นจริงเสมอในชีวิตของเขาแต่ละมือถ้าพวกเขาบ่ฮู้จักพระเจ้าและบ่ฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ทรงเสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีมานั้นเฮาก็จะบ่ฮู้ชีวิตนิรันดรหรือว่าชีวิตของพระเจ้าเฮาจะบ่ฮู้เรื่องนี้เฮามีชีวิตแต่เฮาบ่ฮู้จักเฮาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เฮาบ่จักพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเชื่อพระเจ้าแต่เฮาบ่จักพระเจ้าเนาะและบ่สามารถมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้แน่นอนถ้าเฮาบ่จักพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเสด็จมาบังเกิดนั้นหลายคนทุกมื้อนี้ชาวคริสเตียนเชื่อศาสนาเชื่อในพระเจ้าเนาะแต่บ่ฮู้จักพระเจ้าฮู้จักพระเจ้าแล้วฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าได้ไดการฮู้จักกับพระเจ้าและฮู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแม่นฮู้จักกับชีวิตนิรันดรหรือฮู้จักกับชีวิตของพระเจ้าอันนี้แม่นฮู้จักกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะบ่แม่นเฮามาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพอเพียงแต่มาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์ฟังเทศนาแล้วกลับเมื่อบ้านอันนั้นแม่นเฮาเชื่อศาสนาพี่น้องมาเฮ็ดพิธีกรรมย้ำขอบคุณกับขอบคุณดีบ่ก็ดีบ่แม่นบ่ดีแต่เมื่อเกิดหยังขึ้นมาคนนั้นจะมักจะท้อถอยและเหลียวบ่เห็นพระเจ้าเลยแหละเพราะเขาบ่ฮู้จักพระเจ้าและบ่จักพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะหลายคนหลีฉะนั้นสิ่งที่เฮาเป็นหยังเฮาเฮ็ดอันนี้สุดรวมเฮ็ดไลฟ์สดก็เพื่ออยากให้พี่น้องผู้คริสเตียนนี่ฮู้จักกับพระเจ้าและฮู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าฮู้จักกับชีวิตนิรันดรแท้ๆเพื่อเฮาจะมีชีวิตที่เข้มแข็งเนาะมีจิตใจที่เข้มแข็งสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนิรันดรน่ะแม่นหยังพี่น้องคันว่าชีวิตนิรันดรสิ่งสำคัญก็แม่นความหักของพระเจ้าถ้าเฮาบ่จักตัวนี้เนาะแม่นเฮาบ่จักพระเจ้าแล้วบ่แม่นพระเจ้ามีความหักได้พี่น้องคําว่าพระเจ้ามีความหักบ่ถือบอกคํานี้แต่ความหักนั้นเป็นธรรมศาสตร์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความหักหรือว่าความหักนั้นแม่นธรรมศาสตร์ของพระเจ้าเฮ็ดหยังก็อย่าย่ำได้ก็อย่าความหักมันพระองค์เป็นความหักอยู่เสมอเป็นความหักบ่เปลี่ยนแปลงเนาะคําว่าพระองค์มีความหักนั้นลังเถื่อพระองค์ก็มีลังเถื่อพระองค์ก็บ่มีคันเว้าว่ามีเนาะคำอารมณ์ดีคือมนุษย์เท่านี้เฮาหักเมียบ่หรือเฮาหักผัวบ่เนี่ยอารมณ์ดีก็โอ้หักเจ้าหลายอารมณ์บ่ดีเว้าเนื้อใหม่แล้วเว้าเนื้อบ่ม่วนเนาะถามเนี่ยก็ปึ๊ดๆซะแหละพระเจ้าบ่เป็นนั้นความหักของเจ้านี่คือเก่าบ่เน่งบ่ติงอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าธรรมศาสตร์ของพระองค์เป็นธรรมศาสตร์ของพระองค์เนาะฉะนั้นอยู่ใน1โยฮันบทที่4ข้อ16เพิ่นว่าพระเจ้าทรงเป็นความหักพระเจ้าเป็นความหักบ่แม่นพระเจ้ามีความหักพระเจ้าเป็นความหักธรรมศาสตร์ของพระองค์นี่คือความหักทุกสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดกับมนุษย์พี่น้องก็แม่เฮ็ดด้วยความหักทั้งนั้นแหละเพราะพระเจ้าเป็นความหักนี่อันใดพระเจ้าเฮ็ดกับเฮานี่แม่นความหักทั้งนั้นฉะนั้นหรือว่าดังนั้นเฮากล้าเว้าเฮาจึงเว้าได้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เฮาก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศเพราะเอามาพงให้มาด้วยความหักเป็นสิ่งที่ดีเลิศพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเลิศทั้งนั้นอันใดพระเจ้าประทานให้เฮาน่ะเป็นสิ่งที่ดีเลิศทั้งนั้นเนาะบ่มีอันใดบ่ดีบ่มีจักอันบ่ดีดีหมดอ้าวเฮาสิมาเบิ่งอีกในความหักนั้นที่พระเจ้าประทานให้เฮานั้นความหักอันนี้เมื่อพระเจ้าให้เฮาแล้วบ่มีอันใดจะแยกเฮาออกจากความหักของพระเจ้าได้พระคัมภีร์ว่าในโรมบท8ข้อ38บ่มีอันใดเฮาจะอยู่ในสภาพการใดยุ่งยากหรือสบายความหักของพระเจ้าก็เสมอต้นเสมอปลายคือเก่าอยู่กับเฮาบ่ว่าเฮาอยู่ในสภาพการอย่างใดพี่น้องจะบ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าสภาพโควิดนี่ไม่ใช่ให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าบ่มีทางพระเจ้ายังหักเฮาแล้วเฮายังอยู่ในความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้ากับเฮานี่บ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อเด้
และร่วมบท8ข้อ37เพิ่นว่าหยังบ่ว่าปัญหาหยังเกิดขึ้นบ่ว่าเฮาตกอยู่ในสภาพใดเนาะในชีวิตพระเจ้าหั่นในความหักของพระเจ้าน่ะพระเจ้าให้หยังเฮาพระเจ้าให้ไสยศาสนาแก่เฮาจะให้สิ่งที่สิ่งดีนึงนะหั่นก็เป็นไสยศาสนาที่พระเจ้าให้เฮาในทุกสภาพการไสยศาสนานั้นพระเจ้าให้เฮาเป็นของเฮาเป็นมรดกของเฮาเนาะเฮาสิไสยศาสนาบ่ตกโควิดแน่นอนเฮาไสยศาสนาเฮาไสยศาสนาพี่น้องเนาะไสยศาสนาพอเฮาพึงในไสยศาสนาของพระเจ้าได้บ่แม่นไสยศาสนาด้วยกำลังด้วยสติปัญญาของเฮาได้พี่น้องเนาะไสยศาสนานั้นด้วยพึงพระเจ้าพึงไสยศาสนาที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาเฮาอิงไสยศาสนาตัวนั้นเฮาสิเบิ่งความหักของพระเจ้าอีกบัดนี้ในอันที่2นี่สําแดงออกคือใดสําแดงออกผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าความหักของพระเจ้านี่ฉะนั้นเฮาสิบ่เห็นได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่ที่ออกมาเป็นกายภาพนี้แม่นมาผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องในจิตวิญญาณที่พระเจ้าต้องการเอามาให้เฮานั้นก็มาผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเอาลงมาแสดงเป็นเรื่องทางกายภาพออกมาเนาะกายภาพเป็นหยังเส้นประกันดีพยาธิเป็นกายภาพแหละในโลกวิญญาณเพิ่นเว้าอยู่ว่าเฮาดีพยาธิแต่ถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ออกมานี่ทางกายภาพมันจะบ่ปรากฏพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดและได้ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาเพราะว่าเป็นหยังจังไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาแก่มวลมนุษย์ทั้งหมดเพราะบาปกรรมนี่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างพี่น้องหลังคนเพิ่นสอนเนาะในศาสนาศาสตร์เพิ่นสอนว่าบ่แม่นหมดการเจ็บป่วยทั้งหมดท่านสิย้อนบาปกรรมบ่แม่นเพิ่นว่าหรือว่าย้อนซาตานบ่แม่นมันตั้งแม่นเลยพี่น้องเพราะว่าสิ่งชั่วร้ายน่ะมาจากบาปกรรมทั้งหมดมีข้อมูลมาจากบาปกรรมเฮาเว้าโลดถูกต้องบ่มีผิดน่ะอาจารย์บ่มีผิดมาจากบาปกรรมมาจากมารซาตานผีปีศาจที่นำเข้ามานั่นผู้ที่นำบาปกรรมเข้ามาให้เฮาน่ะคือมารซาตานและผีปีศาจให้เนาะเฮาสิว่าทุกสิ่งที่ชั่วร้ายน่ะการเจ็บป่วยบ่ความทุกข์จนบ่มีหยังมาจากมารซาตานและผีปีศาจให้ก็บ่ผิดเพราะมันเป็นผู้นำมาอีหลีเนาะฉะนั้นบาปกรรมนี่เป็นพ่อแม่ของการสาปแสงข่มทุกข์จนข่มเจ็บป่วยมายังนี่ข่มกังวลมายังนี่เนาะบาปกรรมนี่เป็นพ่อแม่เขาและเป็นพ่อแม่ของการว่าให้มารซาตานผีปีศาจหายเป็นนายเฮาบาปกรรมนี่เป็นพ่อแม่เด้พี่น้องเนาะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามาจึงจัดการกับบาปกรรมนี่จัดการกับพ่อแม่มันลูกมันก็ตายไปนําเห็นบ่ในความพี่เว้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ว่ามาไถ่เฮาเรื่องอื่นเด้อันตะบิดโลดมาไถ่เฮาจากบาปกรรมเพราะต้นนี้เป็นต้นเหตุของทุกสิ่งเป็นแรงของทุกสิ่งและเมื่อเอาบาปกรรมเฮาไปทำลายถิ่มที่ไม่กังแขนแล้วพี่น้องก็ชื่อได้ทรงกุลิโทบนหาของเสด็จเนาะพงศ์ก็ประทานยังเฮาความสอบธรรมชื่อได้บ่เว้านี่เฮาบอกความสอบธรรมถ้าเฮาบ่จักว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมน่ะเฮาบ่สามารถมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้เงื่อนไขอันตบิดคือเฮาต้องรู้จักชัดเจนว่าเฮาเป็นคนสอบธรรม 100% พระเจ้าเห็นเฮานี่พระเจ้าบ่ได้เลี้ยวเบิ่งเฮานี่บ่มีแหละอันเปื้อนบ่มีอันเน่าอันเหม็นในชีวิตเฮาพระเจ้าเลี้ยวเห็นจิตวิญญาณของเฮานี่สอบธรรมบริสุทธิ์หอมหวนสําหรับพระเจ้าเนาะพระเจ้าอยากมีความสนิทสนมกับเฮาบ่ดังนั้นพระเจ้าจะสนิทสนมกับเฮาบ่ได้ถ้าเฮายังมีบาปอยู่พี่น้องจิ๋วฮู้นี่ได้เนาะผู้ใดก็ดีต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแหละเขาก็ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดอาณาจักรของมารซาตานนั่นแหละพอโลกเฮานี่โลกเขานี่ยากบ่ยากเขาอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจร้ายโลกเขาปัจจุบันนี้เมื่อผู้ใดก็ดีต้อนรับเอาไม่กังแขนหรือต้อนรับเอาความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าพงศ์ก็ยกย้ายเขาจากอาณาจักรแห่งความมืดจากโลกนี้ทั้งที่ต้นตัวเขายังอยู่ในโลกนี้แต่ว่าทางด้านจิตวิญญาณเขาได้ถูกยกย้ายแล้วไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและพงศ์ได้ประทานความสอบธรรมให้เฮาเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นเพื่อเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าอันนั้นเพื่อเอิ้นว่าของขวัญมาจากพระเจ้าอันนั้นเพื่อเอิ้นว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์อันนี้เป็นข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์คือความสอบธรรมด้วยทางความเชื่อด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยทางความเชื่อเนาะ
ถ้าพี่น้องเห็นหูบนี่อาจารย์เอาหูบนี่มาดุนๆเอามาเถอะหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้เห็นให้จื้อได้มันสำคัญหูบนี่พระองค์ไถ่เฮาเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ที่ไถ่เฮาคือการกอบกู้เฮาให้กลับคืนไปอยู่กับพระเจ้ามือหนึ่งเนาะถ้าเฮาจากโลกนี้ไปเฮาก็กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าได้บ่นให้เพิ่นเอิ้นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อันนั้นแม่นเป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้าไถ่เฮาอยู่ในพันธมิตรบท21ข้อ1ข้อ3นั่นพี่น้องฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เฮาจะไปอยู่ที่นั่นพี่น้องหลังคนก็ว่าฟ้าสวรรค์ใหม่หั่นแผ่นดินโลกใหม่มาอยู่ในโลกนี้ก็แล้วแต่พระอยากเว้าหยังก็อย่าแหละเนาะเพราะว่าโลกกับสวรรค์เป็นอันเดียวกันจักอยู่ในโลกหรืออยู่สวรรค์แหละอาจารย์ก็บ่จักบ่จักดอกอาจารย์บ่แน่เนาะเพราะว่ามื้อนึงพระเจ้าสิเอาโลกกับสวรรค์นี่เป็นอันเดียวกันเพิ่นเอิ้นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่บ่ต่างหยังกันจักสิอยู่บ่ได้แหละอยู่ทั้งอากาศบ่หรืออยู่ในบอลโลกเก่านี่บ่ฮู้เด้อบ่ฮู้ได้เนาะแล้วมื้อนี้ขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่พี่น้องผู้ชอบธรรมทุกคนก็ได้รับชีวิตนิรันดรเนาะชีวิตนิรันดรขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกพี่น้องชื่อได้ติว่าเอิ้นว่าได้ใดชีวิตเว้าพร้อมกันชีวิตครบบริบูรณ์เนาะอันนั้นแหละหมายความว่าในชีวิตอันนี้ครบบริบูรณ์ไหมครับว่าอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตเราจะมีพระคุณนานาประการของพระเจ้าหรือชีวิตของพระเจ้าปรากฏอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตเราเนาะจะปรากฏอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตเราพระคุณทุกอย่างนะพี่น้องมาทั้งข่าวประเสริฐและผ่านพระสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เพื่อนพระคุณทุกอย่างนั้นมาทั้งข่าวประเสริฐและผ่านทางพันธสัญญาใหม่เนาะสำคัญแน่นี่จือได้พี่น้องข่าวบ่มีข่าวประเสริฐบ่มีพระคุณบ่มีพันธสัญญาใหม่ก็บ่มีพระคุณเพราะพระเจ้าเอาพระคุณทุกอย่างนั้นมาใส่ในพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดเนาะทั้งหมดนี่สำคัญนี่สำคัญหลายจือเท่านี้แหละดับพระคุณนี่มาทางข่าวประเสริฐมาทางพันธสัญญาใหม่รูปอันที่สองที่พี่น้องเคยเห็นท่านที่ที่เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เขามาประทับตาเอฟิโซบทหนึ่งข้อ13-14จือบอกพี่น้องและก็เขาพระองค์ก็เห็นให้เขาได้สิทธิ์ให้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าด้วยมรดกอันตบิดที่เขาได้รับนั้นพระเจ้าให้เขานั่นคือชีวิตนิรันดรคือชีวิตนิรันดรทุกคนได้พี่น้องท่านจะสนิทสนมกับพระเจ้าหรือบ่สนิทสนมกับพระเจ้าก็บ่เป็นหยังท่านได้ท่านได้ชีวิตนิรันดรแต่ชีวิตนิรันดรที่แท้จริงนั้นเพิ่นว่าจะเกิดขึ้นเฮาอ่านเลยในโยฮันบทที่17ข้อ3คือเฮาฮู้จักพระเจ้าองค์แท้ๆและฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ถูกทรงใส่มาในโลกนี้ฉะนั้นชีวิตนิรันดรนั้นชีวิตของพระเจ้านะจะบ่ปรากฏในสิ่งหลายคนเสือพระเจ้าแต่บ่เห็นเขาได้ชีวิตนิรันดรแต่บ่เห็นชีวิตนิรันดรปรากฏในสิ่งของเขาฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยความย่านกลัววันไหวอยากรับใช้พระเจ้าย่านปากท้องบ่มีอันกินแดเนาะก็วุ่นวายวุ่นวายขึ้นอันนั้นเขาบ่จักชีวิตนิรันดรคนยังบ่จักชีวิตนิรันดรเขาบ่ฮู้กันเขาฮู้เขาสิบ่วุ่นวายเลยเพราะว่าเขาจักว่าพระเจ้าเลี้ยงเขาได้โอ้ยพระเจ้าเลี้ยงคนเป็นล้านล้านเป็นเท่าไรพันล้านก็ยังได้เป็นยังเลี้ยงเขาผู้เดียวได้แล้วเขามีชีวิตอันหนึ่งเมื่อเขามีชีวิตนิรันดรแล้วเขามีชีวิตที่เขาสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ทุกเวลาพระเจ้าแห่งจักรวาลเขาปากกระพงได้เขาล้มกระพงได้ทุกเวลาพี่น้องมันชีวิตนี่ชีวิตอัศจรรย์ตื่นเต้นได้พี่น้องถ้าหูจักและอยู่ในนั้นที่เขาบอกชีวิตครบบริบูรณ์เขาได้พระคุณนานาประการนั้นมีหลายอย่างที่ในโลกวิญญาณปรากฏเป็นจริงหนึ่งเปโตรบทสองข้อ4เพิ่นว่าในโลกวิญญาณแต่ให้ปรากฏเป็นจริงในโลกมนุษย์นี่คือผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเท่านั้นการดีพยาธิกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ตายเลือดพระองค์บ่ไหลออกพระองค์บ่ถูกบาดแผลนี่เขาบ่ดีพยาธิเนาะแล้วเขาสิเห็นความเจริญความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันพระองค์ได้นำมาที่ไม้กางเขนเผื่อเขาแล้วความหังมีสำหรับผู้ศรัทธาพระองค์นำมาแล้ว
เฮ็ดหยังก็บ่ล่มบ่จมน่ะแต่ก็มีไสยศาสตร์ในชีวิตพี่น้องเหนือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้ผู้ที่เกิดจากพระเจ้า1ยูฮันบุตร5ข้อ4ก็มีไสยต่อโลกพุ่นน่ะมีไสยศาสตร์ต่อโลกต่อปัญหาที่อยู่ในโลกนี่และพระเจ้าในสวรรค์นั้นเฮาได้เข้าอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ในอาณาจักรสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เฮาน่ะคือความสุขสันติและสันติสุขให้เฮามีความสมศีลดีอยู่ในทุกสภาพการพี่น้องอันนั้นแม้พระเจ้าต้องการเห็นเฮาพระเจ้าเอาให้เฮาแล้วแต่เฮาอยากเห็นความสมศีลดีและสันติสุขคันเฮายังย่านเฮาสิบ่มีความสมศีลดีบ่มีสันติสุขเด้เนาะบ่อยากย่านใดๆฮู้จักความหักของพระเจ้าฮู้จักชีวิตนิรันดรเนาะและพระพรพระเจ้าพระพรทุกอย่างพระเจ้าเอาลงมาผ่านไม้กางแขนแล้วพระพรฝ่ายวิญญาณนั้นยังอยู่ในโลกวิญญาณแต่พระพรหลายอันก็ปรากฏเป็นจริงแล้วในชีวิตของเฮาเนาะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาเฮาสิเห็นและพระเยซูได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเพื่อเฮามีแต่เฮาหน้าที่เฮาเฮาบ่ต้องเฮ็ดพี่น้องบ่ต้องเฮ็ดหยังมีแต่หลับเอาด้วยความเชื่อเมื่อเฮาฮู้จักพระเจ้ามีความสนิทสนมกับพระเจ้าแล้วอันนี้มันสิเป็นธรรมชาติมันสิเกิดขึ้นในตัวเฮามันสิเกิดขึ้นเองในชีวิตเฮาเนาะเมื่อเฮามีความสนิทสนมกับพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจึงอยากให้เฮามีความสนิทสนมกับพระเจ้าแล้วเฮาจะได้ง่ายๆเนาะได้ง่ายๆตัวอย่างง่ายๆให้ฟังลูกเฮาในเฮือนเฮามีลูกเนาะเฮาลูกเฮาหลายคนซะมีพวกนึงนี่ติดผูกพันกับพ่อแม่สนิทสนมกับพ่อแม่พี่น้องฮู้จักบ่ผู้นั้นจะฮู้จักเบิดในตู้เย็นของพ่อแม่มีอีหยังอันใดกินได้อันใดกินบ่ได้มันฮู้หมดมีหยังเป็นตะกินมียังอยู่ในหันเนาะแต่ว่าลูกที่บ่สนิทสนมนี่ว่าในตู้พ่อแม่เฮานี่สิมีหยังบ่บ่ฮู้จักแหละคือกันกับคริสเตียนที่บ่สนิทสนมกับพระเจ้าก็เท่านั้นแหละยามใดโอ้พระเจ้าสิให้บ่พระเจ้าบ่ให้บ่พระเจ้าสิปัวบ่พระเจ้าบ่ปัวบ่พระเจ้าสิซวยบ่พระเจ้าสิให้ชัยชนะบ่บ่ให้ชัยชนะบ่เอาจังซี่ตลอดแหละเนาะคำเจ็บก็โอ้สงสัยคือสิตายบ่ญาติพญาตินี่คนที่บ่ฮู้จักพระเจ้าก็เป็นนั้นพี่น้องบ่จักพระเยซูคริสต์เจ้าบ่จักชีวิตนิรันดรเนาะเพราะเฮาบ่มีความสนิทสนมเด้ถ้าเฮามีความสนิทสนมกับพระเจ้านี่สบายมันจะเกิดขึ้นก็สบายเนาะอ้าวเฮ็ดจังได๋บัดนี้จึงจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นได้พระเจ้าบ่อยากให้เฮามีความสัมพันธ์ในฐานะพ่อกับลูกซื่อๆบ่อยากให้เฮามีความสัมพันธ์แบบนั้นลูกอยู่ในครอบครัวโดยบ่ฮู้จักพ่อแม่ของตัวเองโดยบ่ฮู้จักความหักของเพิ่นว่าขนาดใดพระเจ้าหักเฮาสุดๆพี่น้องสุดบ่มีอันใดพระเจ้าจะปฏิเสธเฮาพี่น้องจื้อบ่แม่นแต่พระบุตรสุดที่หักของพระองค์ผู้ทรงยังประทานให้เฮามารับใช้เฮามาตายเพื่อเฮาพระคัมภีร์ว่ามีหยังพระเจ้าสิให้เฮาบ่ได้ขนาดพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงก็ยังให้เฮาแหละมีอันใดมีราคาคนนั้นบ่มีฉะนั้นเป็นหยังพระเจ้าสิให้เฮาบ่ได้สิ่งราคาสูงที่สุดพระเจ้าก็ให้เฮาแหละเอาผู้ที่เชื่อทุกคนพี่น้องจื้อแท้ๆว่าเฮาได้คืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วได้พี่น้องหมดทุกคนแหละในฐานะลูกก็พอแต่คริสเตียนหลายคนบ่ได้มีความสนิทสนมกับพระเจ้าฉะนั้นเขาจึงบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเขาเขาจะบ่เห็นพระพรของพระเจ้าเขาบ่เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเขาบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นเนาะเพราะเขาบ่ฮู้จักพระเจ้าเขาบ่จักพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเพียงแต่เป็นผู้เสือเฮาเอิ้นว่าเสือศาสนาพอได้ไปสวรรค์หลายคนอีหลีในโบสถ์พี่น้องลองเบิ่งพี่น้องต้องสวยเด้สวยคนเหล่านั้นให้เขาฮู้จักกับพระเจ้าเพื่อเขาจะตื่นเต้นในชีวิตของเขาเมื่อเขาฮู้จักพระเจ้าแล้วเขาฮู้จักชีวิตนิรันดรเขาฮู้จักชีวิตครบบริบูรณ์เขาฮู้จักความหักของพระเจ้าแหละแต่ละมื้อเขาจะตื่นเต้นพอเขาจะเห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปรากฏพระพรของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเขาความหักของพระเจ้าแสดงออกในชีวิตของเขาอย่าเพียงแต่ฮู้จักพระเจ้าอย่าเพียงแต่ฮู้ว่าพระเจ้าหักเฮาเท่านั้นพระเจ้าหักเฮาแท้ฮู้เท่านั้นบ่พอเด้พี่น้องแต่เฮาต้องมีความเชื่อศรัทธาในความหักนั้นมีความเชื่อศรัทธาในความหักนั้น2อันนี้เนี่ยจักกันบ่ได้ฮู้และเชื่อฮู้และเชื่อพี่น้องว่าเบิ่งฮู้และเชื่อถ้าฮู้สิซื่อหลายคนฮู้จักพระเจ้าฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าว่าตายตามเขาอยู่ในโบสถ์นี่แต่เขาบ่เชื่อเขาบ่มีความเชื่อ
ในชีวิตนิรันดรที่เขาได้บ่เสือในความหักของพระเจ้าเนาะโดยผ่านพระเยซูคริสต์เจ้านะความหักของพระเจ้าสําแดงออกโดยผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเสือว่าจะบ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้จักเถือรูมบท8ข้อ39 38บ่มีสิ่งใดจะแยกเฮาออกจากความหักของพระเจ้าพี่น้องความหักของพระเจ้านั้นเสมอต้นเสมอปลายอีกเทื่อหนึ่งอาจารย์เว้าสำหรับผู้ที่เขามานำหลังบ่ได้ฟังบ่แม่นพระเจ้ามีความหักจือเด้อพระเจ้าเป็นหยังเป็นความหักเพราะธรรมชาติของพระเจ้านั้นคือความหักธรรมชาติของพระเจ้ามีความหักอยู่ในใดความหักของพระเจ้าบ่ขึ้นบ่ลงบ่แม่นย่ำอารมณ์ดีแล้วสิหักย่ำอารมณ์ไห้แล้วบ่หักบ่แม่นมนุษย์เฮานี่ย่ำอารมณ์ไห้นี่เฮาบ่หักเด้ย่ำอารมณ์ดีเฮาจักว่าฮักเจ้าแท้ๆเนาะย่ำอารมณ์ไห้ห่วยอย่างนี้จากเจ้าแหละบ่แม่นพระเจ้าพระเจ้าหักเฮาเสมอต้นเสมอปลายบ่เป็นที่สั่นความหักของพระเจ้าบ่ขึ้นบ่ลงเสมอคือเก่าเอาเกิดยังขึ้นก็ตามมีสภาพยังเกิดขึ้นซุมื้อนี้โควิดเนาะให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งสิ่งที่พระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนเผื่อเฮาพี่น้องเฮบรูบท12ข้อ2พี่น้องจื้อบ่พระองค์จะสวยให้เฮามีความเสือเสือในหยังเสือในพระคุณของพระเจ้าเสือในความหักของพระเจ้าเสือในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเผื่อเฮาย่ำมันวุ่นวายหลายสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มักอ่านก็คือในพระธรรมเพลงสรรเสริญเนาะบทเก่า11นั่นข้อ1ข้อ2ข้อ3อ่านรวดพี่น้องข้อ10จังซี่อ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาครับพี่น้องอ่านหลายเทื่อนั้นเป็นเพิ่นเอิ้นว่าภาวนาพระคำเนาะเป็นประโยชน์เด้ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อพวกเฮาที่แม่นกางแขนแม่นความหักของพระเจ้าพี่น้องแม่นความหักของพระเจ้ามีบ่ในแม่กางแขนเพิ่นว่าสิปล่อยเฮาตายของเฮาเจ็บบ่พระเจ้าว่าคันเจ้าเจ็บข่อยปั่วเจ้าแล้วบ่แม่นข่อยจะปั่วเจ้าได้ข่อยปั่วเจ้าแล้วเนาะอาจารย์เคยเว้าเรื่องนึงคนไปถามอาจารย์นึงอาจารย์ว่าอาจารย์เจ็บนี่อาจารย์เชื่อว่าพระเจ้าจะปั่วอาจารย์บ่พระเจ้าจะปิ่นปั่วอาจารย์อยู่บ่เขาถามเพิ่นจังซี่อาจารย์น่ะตอบว่าบ่ข่อยบ่เชื่อโอ้พวกไปทําก็งงเฮ็ดหน้างงไปเลยอ้ออาจารย์นี่บ่เชื่อพระเจ้าบ่เชื่อว่าพระเจ้าจะปั่วเพิ่นเนาะคือบ่มีความเชื่อเพิ่นว่าข่อยบ่เชื่อว่าพระเจ้าจะปั่วข่อยแต่ข่อยเชื่อว่าพระเจ้าได้ปั่วข่อยแล้วนะมันต่างกันเด้พระเจ้าได้ปั่วข่อยแล้ว 2,000 ปีผ่านมาพระเจ้าปั่วข่อยแล้วบ่แม่นพระเจ้าจะปั่วข่อยเด้ข่อยดีแน่นอนนะเพิ่นว่าว้าอันนี้เป็นความเชื่อคริสเตียนพี่น้องบ่แม่นพระเจ้าจะปั่วเฮาเนาะบ่แม่นพระเจ้าจะให้ไสยชนะแก่เฮาพระเจ้าได้ให้ไสยชนะแก่เฮาแล้วเฮามีไสยชนะแล้วเนาะการแสดงความเชื่อในความหักของพระเจ้าแบบใดแสดงออกแบบใดเฮาสิแสดงเนาะอันที่1ให้เฮานําเอาความหักที่เฮาได้รับนั้นถ้าเฮาเชื่อเด้นําเอาความหักกะเนาะว่าเฮาได้แท้ๆเลยนำเอาความหักของพระเจ้าน่ะไปมอบให้คนอื่นเฮามีเด้คันเฮาเชื่อว่าเฮาบ่มีเฮาก็ไปมอบให้บ่ได้เชื่อว่าเฮามีเฮาได้พ้นญาณความหักนั้นชีวิตเฮาดีขึ้นญาณความหักนั้นเฮาเชื่อหน่อยนี่เฮาก็ไปบอกผู้อื่นบอกเมียเฮาบอกลูกเฮาบอกครอบครัวเฮาบอกหมู่เฮาเนาะบอกคนอื่นที่เฮาพบเขาให้เขาได้พบกับความหักของพระเจ้านั้นความหักนั้นมีอยู่ในเขาประเสริฐพี่น้องของอาณาจักรสวรรค์นั้นเนาะบอกเขาประเสริฐให้เขาเมื่อเขาต้อนรับเอาเขาประเสริฐเขาประเสริฐจะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาต่างๆที่เขาประเสริฐอยู่อันนี้เป็นความหักของพระเจ้าถ้าเขามีความสนิทสนมกับพระเจ้าแท้ๆเขาหูจักความหักของพระเจ้าแท้ๆเขาเสื่อว่าเขามีความหักของพระเจ้าแล้วเขาได้รับแล้วเขามีความหักของพระเจ้าบุคคลจักเถื่อพระเจ้าว่าเจ้าแสดงออกโดยการเจ้าก้าเอาความหักนั้นไปให้คนอื่นเนาะเจ้าก้าเอาไปให้คือกับเขามีเงินในถุงเขามีเงินล้านหนึ่งซะมีผู้หนึ่งต้องการล้านหนึ่งแต่เขาจักว่าพอเขาเป็นเศรษฐีเขาไปเอาย่ำได้ก็ได้เขามั่นใจผู้นั้นขอล้านหนึ่งเขาสิบุญาตเขาสิเอาไห่ลดล้านหนึ่งเพราะเขาจักว่าเขากลับมาเฮือนเขาก็ได้อีกอาจจะได้สองล้านสามล้านเพราะเอาไห่ล้านหนึ่งเนาะอันที่สองมันศึกษาสันเขาจะบวชสนิทสนมกับพระเจ้าได้ท้าวบุหิตสิ่งนี้มันศึกษาเฮียนหู้
และภาวนาพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอพระคัมภีร์ว่าทั้งกลางวันและกลางคืนมีสบับเรื่องพูดบอกและเจ้าจะหุ่งเฮืองเจริญและสำเร็จผลเจ้าก็เกิดผลถ้าเฮาว่าหักพระเจ้าจะคมหักพระเจ้าแต่เฮาบ่ซอกคู่จักคมหักของพระเจ้าพี่น้องบ่เข้าใจคมหักของพระเจ้าเฮาเป็นคริสเตียนเสื่อศาสนาบ่ฮู้จักหยังฮู้จักว่าข่อยเป็นคริสเตียนแต่คริสเตียนบ่ฮู้จักหยังบ่ฮู้จักฮอดความหักของพระเจ้าบ่ฮู้จักว่าพระเจ้าคือจังได๋พระเจ้าต้องการจังได๋บ่ฮู้มันศึกษาเฮียนฮู้และภาวนาพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภาวนาพระคำของพระเจ้าเจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองและสำเร็จผลอยู่ซวยบุตรหนึ่งข้อแปดนะเนาะแน่นอนถ้าเขาเดินกับคำแหละผู้ที่จะเดินกับเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องให้เพิ่นเดินโลดยอมจำนนให้เพิ่นเป็นเจ้านายเพิ่นจะบ่เดินผิดพระคำดอกเขาเสือในใดเพิ่นสิให้พระคำในปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาถ้าพระวิญญาณบุตรทำงานพระคำบ่เกิดอย่างนี้พี่น้องพระเจ้าได้ทรงพระคำออกไปแต่ผู้ที่เฮ็ดให้เกิดขึ้นนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องต้องจือว่าเฮาต้องเดินกับพระวิญญาณขณะที่เฮาพึ่งพระคำเฮาต้องเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพราะเป็นผู้ที่จะเฮ็ดให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาเฮ็ดให้ความหักปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาก็แม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฤทธิ์เดชของพระคำนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องฉะนั้นการดำเนินชีวิตกับพระคำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจึงสมควรจึงจำเป็นและจำเป็นอิลีในชีวิตเฮาถ้าเฮาอยากมีความสนิทสนมคันเฮาเฮ็ดแนวนี้เฮามีความสนิทสนมกับพระคำเฮามีความสนิทสนมกับพระวิญญาณอัตโนมัติพี่น้องอยากบ่อยากเฮาก็มีความสนิทสนมกับพระเจ้าอาเมนนี่แหละมีความสนิทสนมกับเจ้าบ่ดังนั้นคนที่มีชีวิตที่บ่ติดกับพระคำบ่ติดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่มีทางบ่ติดกับการนำเอาพระพรความหักของพระเจ้าไปให้คนอื่นบ่มีทางจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้เขาสิเป็นคริสเตียนล่ะเป็นผู้เสื่อศาสนาเนาะพระเจ้าเหลือยังพระเจ้าก็สิส่งมาให้แหละคนนั้นน่ะแต่เขาอยากได้สิ่งดีที่สุดนำพระเจ้านี่อยากเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตเขานี่มีชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้าบทเรียนยังสำหรับพวกเขาวันนี้พี่น้องชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้านั้นจะบ่เกิดขึ้นถ้าเขาบ่ฮู้และบ่เสือในความหักของพระเจ้าที่มีต่อเขาเนาะถ้าเขาบ่เสือในเรื่องนี้เสือในความหักของพระเจ้าคันเฮาเสือเฮาเอาความหักไปให้คนอื่นเฮามีเด้เฮามีแท้ๆนี่เฮาเห็นผลดีแท้ๆจากความหักนี่เพิ่นมาให้เอาไปให้ผู้อื่นคันเจ้าเสือแล้วก็มันศึกษาเฮียนฮู้ภาวนาพระคำของพระเจ้าแล้วก็เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะถ้าเฮามีความเสือเว้าแล้วพระเจ้าอยากให้เฮานำเอาข่าวประเสริฐแห่งความหักนั้นไปมอบให้คนอื่นเพื่อคนอื่นได้พบกับความหักของพระเจ้าเพราะว่ามีแต่ข่าวประเสริฐนั่นพี่น้องจะสวยมนุษย์จะตอบปัญหาเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาที่เขาพบนั่นในชีวิตนั่นมีแต่ข่าวประเสริฐที่จะกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากสิ่งโซ่ให้ที่เขาประเสริฐอยู่ในโลกนี้บ่มีอื่นถ้าเขาเสื่อว่าเขาได้ความหักนั่นแล้วผ่านข่าวประเสริฐนั่นเขาก็เอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นเพื่อสวยเขาพระเจ้าอยากให้เขาเห็นนั่นน่ะอันนี้เป็นเขาหมายความว่าเขาแสดงว่าเขามีความหักในพระเจ้าแท้เขาเข้าใจในความหักของพระเจ้าแท้ความหักของพระเจ้านั้นคือนำเอาความหักไปให้ผู้อื่นเราแสดงออกถ้าเขาเข้าใจได้เมื่อเขาเข้าใจแล้วนะถ้าเขาเอาเพราะว่าพระเจ้าหักข่อยพระเจ้าหักข่อยแล้วบุหิตยังจักเถื่อบ่แบ่งปันความหักให้พระจักเถื่ออันนั้นเขายังบูชาพระเจ้าเขาเขายังบูชาพระเจ้าเขาเนาะขอให้พระคุณสันติสุขและความหักของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตเขาทั้งหลายเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเขาในทั้งหลายในวันนี้ขอบคุณสำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ได้เปิดตาใจพวกเขาหน่อยเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ให้พวกเขาได้เข้าใจจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องบูชาสรรเสริญเจ้าด้วยน้องๆพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามเนาะอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศอาจารย์ฮู้จักเหลียวเห็นมีพวกพี่น้องนอกประเทศเด้กำลังบึ้งอยู่เนาะขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องตั้งใจติดตามเนาะพระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์อีหลีให้พี่น้องสำหรับชีวิตเฮาและอาจารย์ก็ในเวลานี้สำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนท่านอยากได้พบกับความหักของพระเจ้าอยากพบชีวิตเหนือธรรมชาติที่พระเจ้านำมาชีวิตที่มีแต่ไสยศาสนา
ชีวิตที่สนัดเหนือทุกปัญหาพี่น้องท่านเงื่อนไขอันต้นตอตะมิดคือเฮาเป็นคนสอบธรรมเฮามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะอยากเป็นคนสอบธรรมเฮ็ดใดๆเฮาต้องบ่มีบาปกรรมนั่นแหละบ่มีบาปกรรมสิใดๆก็พึ่งพระเจ้านั่นแหละเนาะพึ่งพระเจ้าลูกเดียวคือรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ามาเป็นของเฮารับใดๆรับแผนการไถ่ของพระเจ้าด้วยการภาวนาอธิษฐานเอาเนาะภาวนาอธิษฐานเฮ็ดใดๆก็กล่าวคำที่อาจารย์จะพากล่าวนี่แหละสั้นๆถ้าพระจะกล่าวนั่นก็กล่าวเนาะท่านที่บ่แม่นคริสเตียนก็กล่าวและท่านจะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านจะเห็นความหักของพระเจ้าเมื่อหักท่านมีความสนิทสนมกับพระเจ้าหลายไปเลยท่านจะเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านและหลังจากอธิษฐานภาวนาไประยะหนึ่งจะบอกว่าอาเมนอาเมนได้มั้ยครับว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเป็นจริงแล้วขอบใจคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วดังนั้นพระอยากเว้าน้ําก็เว้าพระอยากกล่าวคําภาวนาอธิษฐานน้ําก็กล่าวไผบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเด้อก็เชิญถ้าผู้ใดอยากกล่าวนําเพื่อจะให้ท่านได้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมเนาะภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์เวลานี้ขอเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกมนุษย์ตกอยู่ใต้อํานาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อมากอบกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายนั้นโดยการถวายพระองค์เองตายเป็นเครื่องบูชาที่ไม่กังแขนและ3วันพระองค์ได้ขึ้นมาดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาความตายเครื่องบูชามาเป็นของข้าน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อข้าน้อยตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ข้าน้อยประกาศว่าข้าน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้เพราะความสอบธรรมนั้นพระเจ้าประทานให้ข้าน้อยได้รับแล้วอย่างแท้จริงและข้าน้อยได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วข้าน้อยได้รับความรักของพระเจ้าแล้วข้าน้อยขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาอันนั้นที่พระเจ้าได้ประทานให้จึงภาวนาอธิษฐานหรือคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ถึงว่าท่านเป็นผู้ใดก็ตามเนาะท่านก็ได้รับความหักนั้นมาจากพระเจ้าได้รับความสอบธรรมมาจากพระเจ้าบาปกรรมบ่มีอีกแล้วในชีวิตของท่านท่านสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแห่งจักรวาล นี้ได้เนาะสามารถติดต่อกับพระองค์ได้ถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนที่ได้ภาวนาอธิษฐานนำพวกเฮาเมื่อกี้นี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วในพระเจ้าดังนั้นนอกจากเมื่อท่านเป็นคนสอบธรรมท่านก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าท่านก็มีชีวิตของพระเจ้าท่านได้รับความหักของพระเจ้าความหักนั้นจะนำเอาทุกสิ่งที่ดีๆมาสู่ชีวิตของท่านท่านยังบ่ฮู้จักหักแน่อย่าฮู้จักตื่มท่านก็ไปหาคนทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนไปถามเพิ่นว่าเพิ่นให้เพิ่นอธิบายให้ถ้าเพิ่นอธิบายบ่ได้ก็ให้เพิ่นนำมาหาพวกอาจารย์ในของพวกเฮาเนาะของศาสนาคริสเตียนเพื่อเพิ่นจะอธิบายให้พวกท่านต่อไปเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันพี่น้องที่อยู่ในต่างแขวงหลายแขวงได้ส่งคลิปมาขอบใจเด้อพี่น้องเฮาเสือว่าผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้ผู้ใดกินผู้นั้นอิ่มเนาะผู้บ่กินก็หิวแน่นอนพระเจ้าอยากให้เฮาดำเนินชีวิตจังซั่นการภาวนาอธิษฐานเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าฉะนั้นวันนี้เฮาจะรวมกันเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของพวกเฮาเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาเพื่อ
เวียกงานที่พวกเราเฮ็ดอยู่เนาะให้พี่น้องตั้งใจได้ในขณะศูนย์คือจะเข้าประเสริฐประจําแขวงที่หลายแขวงเป็นต้นเห็นทั้งแขวงทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็ส่งมาและพี่น้องอยู่ต่างประเทศเมื่อท่านฟังท่านได้ภาวนาอธิษฐานกับพวกเฮาที่บ่อยู่ในประเทศนี้หรือพี่น้องผู้อื่นให้ส่งคลิปมาให้เฮาเบิ่งได้ถ่ายรูปและส่งมาให้เฮาเบิ่งเพื่อเฮาจะได้พับสืบต่อภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกท่านเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราทั้งหลายต่อไปเขาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเขาสิเป็นดำเนินใจเดียวกันให้คนเว้าเลยพี่น้องถ้าบ่เว้าบ่มีประโยชน์เลยเนาะสำหรับสิเขาให้เว้านำอาจารย์จะเว้าก่อนกล่าวก่อนและพี่น้องกล่าวตามหลังเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นนำหนึ่งเดียวกันสังมัดสังผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่เคลื่อนไหวที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งมันบ่แมนเจ้าของสถานที่นั้นอีกต่อไปอำนาจทุกอย่างของพวกมันถูกปลดแล้วพวกเขาได้สั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไว้มารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากประเทศของพวกเขาหน่อยพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะสิ่งเหล่านั้นนำเอาการสาปแสงเอาเวรกรรมเอาเคราะห์กรรมเอาบาปกรรมไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้บูชาพวกมันพวกเขาได้สั่งยุติยับยั้งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยสั่งยุติลึบล่างวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดพวกเขาน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณเสพสุราอย่าเมาพวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติยับยั้งวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ฮู้จักกับข่าวประเสริฐบ่ให้ฮู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าลงเหนือท่านผู้นำพักหลัดทั้งหมดตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ให้มีแต่ไสยศาสตร์บ่ว่าอยู่แขวงใดบ่ว่าอยู่บนใดพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม่กางแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24กล่าวว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลานี้ได้รับการปิ่นปัวเยียวยาเป็นปกติแล้วพวกน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรคิดถึงอาจารย์สมศรีคิดถึงมีอาจารย์หันษาคิดถึงผู้ปกครองคริสตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นพวกขน้อยภาวนาเ
เพื่ออาวันเพ็งที่ย่างบ่ได้ในเวลานี้พวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อเอาคำสว่างที่ผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลกำลังฟักฟื้นเวลานี้พวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานขอพระคุณพรุงสำหรับป้าน้อยที่อาการดีขึ้นพวกเขาน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์คำเพชรน้ำแต่พวกเขาน้อยประกาศว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนเหล่านี้หายเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระเมตตาการุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด-19 พวกเขาน้อยประกาศพระพรการเยียวยาหักษาไปถึงคนเหล่านี้และสั่งลึบล่างวิญญาณแห่งความตายบ่ให้อยู่นำเขาพวกเขาน้อยประกาศว่าบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโควิด-19ถึงว่ามันจะติดในหลายบ่อนเวลานี้พวกเขาน้อยผู้ว่าในบ่อดุลพวกเขาน้อยก็มีไสยศาสตร์อย่างท่วมท้นแล้วพวกเขาน้อยประกาศพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายในเวลาสภาพการในโลกนี้ในประเทศของพวกเขาน้อยยุ่งยากซอกอยู่ทำกินบ่ได้ค้าขายบ่ได้เหตุการณ์งานก็บ่ได้พวกเขาน้อยยังเสือในการเลี้ยงดูของพระองค์ประกาศว่าคนสอบธรรมจะบ่ขอทานจะบ่อึดอยู่อึดกินเขาจะสวยเหลือซึ่งกันและกันพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยประกาศพระพรของพระองค์สำหรับพี่น้องผู้เป็นหนี้ศีลให้ถูกลืบล้างทั้งหมดพวกเขาน้อยประกาศว่าหนี้ศีลที่เขาเป็นอยู่นั่นได้จ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ลูกของพระเจ้าผู้สอบธรรมของพระองค์ไสยศาสนาเหนือสิ่งสัวหายเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศพระพรสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยยังคิดถึงพี่น้องคณะศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแขวงนครหลวงให้เพิ่นได้รับพระพรที่พระองค์ได้นำมาทุกอย่างให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพื่อนทุกคนเป็นต้นผู้ที่เอาใจใส่ในการบูรบัตรรับใส่พงอย่างบุหูอิดบุหูเมื่อยให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตของคนเหล่านั้นเหมือนดังพระธรรมมัทธายบทที่28ข้อที่20ได้กล่าวไว้พวกขน้อยบ่ลืมที่จะประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกศาสตร์และพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนทั้งหลายจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึ้งไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับตามที่ทูลขอแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
ขอศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเผื่อพวกเขาก่อนจะลาเนาะขอเชิญพี่น้องน้องพร้อมใจกันรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสัตว์ทุกการข้าแด่พระบิดาเจ้าพวกกระเลมวัฒนาขอบพระคุณพระองค์คือองค์พระเมียมบริสุทธิ์เจ้านั้นได้ทรงเปิดเผยแต่มื้อวานนี้และมื้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการสนิทสนมกับพระเจ้าคือการฮู้จักพระเจ้าและการฮู้จักพระเยซูเจ้าฮู้จักชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้เปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักและผู้ที่สนิทสนมกับพระเจ้านั้นคืนนำเอาความรักของพระเจ้าสิ่งเดียวก็คือการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวให้แก่คนอื่นขอบคุณพระเจ้าขอให้พระเจ้าสืบต่อการเปิดเผยของพระเจ้าให้แก่พันอาจารย์ใหญ่ศาสตราจารย์ดร.คำพลกุลทัพปัญญาที่จะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าและขอพระเจ้าสืบต่อสำแดงพระพรของพระเจ้าให้แก่ทุกคนที่ได้มีโอกาสเป็นน้ำใจเดียวกันนมัสการพระเจ้าและขอได้ประกาศว่าเป็นจริงแล้วได้หับแล้วขอบคุณพระเจ้าพวกกระจิมวจนะขอบคุณพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ